ข่าวอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับผมก็เมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำคัญในจุดนี้ครับคุณสุดาคุณผู้ชมครับเกิดมาแล้วเนี่ย3รายไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางตรงแล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเมื่อคืน1คนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับนี่ฮะนี่ก็คือสภาพของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ไปชนฟุตบาทเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับแยกพลาธิการถนนพหลโยธินขาออกเขตสายไหมกรุงเทพนะครับในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40-45 ปีก็คือสภาพศพก็มีบาดแผลที่ศีรษะนะครับผมแล้วก็ห่างออกไปก็คือพบรถจักรยานยนต์เนี่ยยามาฮ่าคันนี้เนี่ยฮะก็จอดพลิกคว่ำอยู่ที่เลนซ้ายสุดด้านซ้ายเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยก็มีรอยครูดจากฟุตบาททั้งแถบโดยมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยก็เสียหลักแล้วก็ครูดยาวไปประมาณ 2-3 เมตรนะครับจากพื้นที่ที่พบศพผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปซึ่งส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ติดต่อญาติให้มารับศพไปทำพิธีตามศาสนาต่อไปแต่ที่น่าสนใจก็คือในถนนพหลโยธินช่วงแยกพลาธิการถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลทั้งขาเข้าและขาออกครับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาแจ้งกับผู้สื่อข่าวของเราว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนครับผมซึ่งจากการสังเกตถนนบริเวณดังกล่าวของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางคดเคี้ยวคดโค้งอะไรมากมายเป็นลักษณะทางตรงตลอดทางแล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างที่เราเห็นในภาพนี่นะฮะส่องสว่างทั้งคืนก็เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใดทำไมจุดนี้เนี่ยจึงมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนกับฟุตบาทอยู่บ่อยครั้งนับเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับตรงจุดนี้เองครับที่มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับฟุตบาทเนี่ยมากถึง3รายแล้วโอ้โหมันไม่นานเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สำคัญคือมันไม่ใช่ทางโค้งด้วยฮะคุณผู้ชมครับแล้วมีไฟส่องสว่างใช่มันเพราะอะไรยังไงนั่นน่ะสินี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงต้องไปต้องตรวจสอบกันต่อนะคะไปหาสาเหตุกันต่อไปว่าเพราะอะไรคืออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนอาจจะขับมาเร็วเป็นไปได้ค่ะขับมาเร็วหรืออาจจะไม่คุ้นชินนะคุ้นเคยทางก็ได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะไปสืบสวนหาสาเหตุกันต่อไปใครที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนี่ฮะแยกพลาธิการถนนพหลโยธินขาออกในพื้นที่สายไหมเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาให้เราได้ผ่านทาง Facebook Live นะฮะว่าตรงนี้เนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวมันอันตรายอย่างที่เหตุเกิดอย่างที่เรามาเล่าข่าวหรือเปล่าหรือช่วงกลางวันมันเป็นยังไงอ่ะสามารถส่งกันเข้ามาบอกได้นะครับผมก็ยังไงก็ไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะครับขับรถแล้วก็เคารพกฎกติกาเพื่อที่จะไม่ต้องการให้เกิดเหตุสลดแบบนี้